โรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการขับเครื่องบินบังคับฮะมันมาจากความชอบล้วนเลยชอบเครื่องบินอย่างเงี้ยครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเฮลินจือค่อนข้างดังคุณลุงซึ่งเป็นญาติของแฟนเนี่ยเขาเป็นหมอชื่อดังก็เลยเอาแบรนด์ชื่อเขาเนี่ยมาใส่ในผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำโรงงานของเราเองเราสามารถดีไซน์เครื่องจักรเองบางอย่างเนี่ยก็คือมาจากเครื่องบินพวกนี้สอนเราขึ้นมาเฮ้ยเครื่องจักรมันไม่เห็นจะยากเลยรู้ไหมติดก็คือระบบลมที่เราใช้บังคับล้ออะไรพวกนี้แหละเหมือนกันเป๊ะเลยอย่างเครื่องนี้ถ้าคนเขาจะทำเขาต้องลงทุนประมาณเท่าไหร่ในการซื้อเครื่องนี้หลักสิบล้านแล้วพี่สามารถสร้างเครื่องเหล่านี้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่านั้นพอสมควรถึงครึ่งไหมประมาณนั้นเหรอ